สวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับพ่อเล่จะชวนให้พวกเรานะครับท้าแข่งนะครับเป็นเกมง่ายๆครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้กันหรือเปล่าถ้าใครทำได้นี่เดี๋ยวเรามีรางวัลใหญ่ให้เลยนะแล้วก็จะท้าไปที่เด็กๆที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับถ้าใครทำได้นะครับถ่ายคลิปส่งมาให้เราดูได้นะครับที่ Facebook นะครับของ Ticker Show เดี๋ยวพ่อเล่มีของรางวัลให้เลยครับถ้าใครทำได้นะแต่ต้องทำได้จริงๆนะครับตอนนี้อยากรู้หรือยังครับอยากรู้แล้วครับอยากรู้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้พ่อเล่คิดเกมมาเลยเพราะว่าพ่อเล่เกมอันเนี้ยพ่อเล่เคยเล่นตอนเรียนอยู่นะครับมันเป็นเกมที่แบบทางกายภาพเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะสามารถฝืนร่างกายของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับไปเลยเตรียมสถานที่ก่อนและนี่ก็คือรางวัลนะครับที่พ่อเล่เตรียมไว้ให้ใครอยากได้ยกมือโอเคให้จริงๆแต่ต้องทำให้ได้จริงๆละกันไม่หลอกไม่มีการหลอกโอริโอจะไปซื้อคันตกปลายก็เหรออ่ะเดี๋ยวมาฟังกติกาก่อนสำหรับกติกานะครับฟังให้ดีพอเล่จะให้ก้มเก็บแบงค์อันนี้นะครับก้มเก็บธนบัตรเนี่ยโดยที่เท้าทั้งสองข้างจะต้องยืนชิดติดกำแพงนะครับแล้วก้มเก็บง่ายไหมง่ายครับยืนชิดโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับพร้อมแล้วใครจะเล่นก่อนทิกเกอร์เลยมาครับโอเคอยากได้ทิกเกอร์อยากได้อย่าลืมนะครับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าใครทำได้นะครับมารับรางวัลที่พ่อเล่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันวัดความสูงก่อนเกมนี้ไม่ต้องวัดเกมนี้ไม่ต้องวัดนี่นะตามกติกานะครับทิกเกอร์จะต้องยืนหลังชิดกำแพงเอาเท้าชิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลังชิดกำแพงพร้อมไหมครับให้สัญญาณมือหน่อยพร้อมต้องอยู่ตรงตัวใช่หรอใช่มือต้องอยู่ตรงตัวตอนนี้นะครับทิกเกอร์ยิ้มหวานแล้วรอรับรางวัลอย่างเดียวเลยง่ายแล้วก็พ่อเล่นะครับจะใช้กระดาษนะครับแทนธนบัตรนะครับวางไว้ที่เท้าตรงนี้นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับโดยที่จะให้ทิกเกอร์ก้มหยิบนะครับในขณะเดียวกันเท้าห้ามขยับออกจากกำแพงนะครับจะต้องชิดอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับทิกเกอร์อยากได้แล้วไปนี้ได้ให้ไปเลย 1,000 บาทใช่แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูใครจะได้ 1,000 บาทคนแรกครับทิกเกอร์พร้อมไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับมานับพร้อมๆกันนะครับทิกเกอร์พร้อมแล้วตื่นเต้นพร้อม3 2 1ก้มได้ว้าไม่ได้เอาใหม่ให้3ครั้งนะครับคนนึงให้ได้3ครั้งครับซีโอเช็คหน่อยเท้าต้องชิดกำแพงนะครับหลังชิดครับเพื่อ 1,000 บาทครับทิกเกอร์ทำให้ได้1 2 3ก้มครับหลังก้มได้ไม่ได้เท้าต้องชิดอยู่ตลอดครับใช่แล้วห้ามมือแตะพื้นด้วยห้ามทำมือแตะพื้นครั้งสุดท้ายไม่ได้คนต่อไปใครจะเล่นไลออนครับมาเลยทิกเกอร์อดไปแล้วขอสัมภาษณ์ทิกเกอร์ก่อนนะครับหลังเล่นเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนจะเล่นทิกเกอร์บอกง่ายแล้วเล่นจริงๆง่ายไหมครับไม่ง่ายทำไมมันถึงไม่ง่ายล่ะลูกมันยากง่ายอ๋อไลออนบอกยากตรงไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวไลออนจะสาธิตให้ดูว่าวิธีก้มหยิบก้มยังไงนะครับเดี๋ยวมาส่งแรงใจเชียร์ไลออนด้วยเพื่อเงิน 1,000 บาทไลออนสู้ๆดูเหมือนง่ายนะครับเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านอย่าลืมนะครับทดสอบได้ครับเป็นการทดลองเหมือนวิทยาศาสตร์เลยครับมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้แน่อ้าวพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมเป็นไงขอสัมภาษณ์หน่อยเจ็บแล้วเมื่อกี้บอกง่ายไงลูกแล้วสรุปแล้วมันง่ายไหมไม่ง่ายเลยไม่อ้อทำได้ป่ะได้มาดูไม่อ้อ เพื่อเงิน 1,000 บาทครับเดี๋ยวมาดูใครจะทำได้เอาละไม่อ้อเตรียมกับทิกเกอร์แล้วทิกเกอร์มีการเทรนครับมีโอกาสได้3ครั้งนะเดี๋ยวประกาศดูด้วยเดี๋ยวดูครับ2 1ไปเลยไปเลย
ช่เมื่อกี้แม่อ้อยยังบอกว่าง่ายอยู่เลยทำไมอ้อยพูดไม่ติดตรงนี้สามสองหนึ่งเริ่มเลยไม่ได้สนุกนะครับสนุกสนุกครั้งสุดท้ายท้าพอเล่ดีกว่าพอเล่ทำมันง่ายสำหรับพอเล่อะพอเล่ร้องแล้วโอเคมาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายก้มก้มก้มอยากให้ไม่อ้อเฉลยสาเหตุที่ก้มไม่ได้เพราะอะไรครับโอเคงั้นเดี๋ยวมีเกมนึงง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้ครับ